ดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้แม่บ้านจะมาขอเล่าประสบการณ์การฉีดวัคซีนในรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียให้เพื่อนๆฟังนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าขั้นตอนระบบระเบียบของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวแม่บ้านจะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะคะแม่บ้านเพิ่งไปฉีดมาตอน 10:45 ตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วค่ะก็คือแม่บ้านจะเริ่มเล่าตั้งแต่ขั้นตอนที่ถ้าคุณสนใจที่จะฉีดวัคซีนนะคะคุณจะต้องทำยังไงนะคะอันนี้แม่บ้านขอเล่าในรัฐควีนส์แลนด์บริสเบนที่แม่บ้านอาศัยอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพ่อบ้านโทรเข้ามาขออภัยนะคะพอดีพ่อบ้านโทรมาถามข่าวว่าเป็นยังไงบ้างไปฉีดวัคซีนมาก็คือแม่บ้านจะเล่าอารมณ์ของแม่บ้านให้ฟังก่อนละกันนะคะว่าก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนใช่ไหมเมื่อคืนอ่ะแม่บ้านก็เป็นกังวลนะคะว่าด้วยความที่ทุกๆท่านก็คงจะรู้ดีว่ามันเป็นวัคซีนใหม่นะคะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องร้ายๆให้เราได้เห็นตามข่าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่บ้านก็เป็นกังวลนะคะแม่บ้านก็เป็นกังวลแล้วก็แต่จริงๆก็คิดว่าตัวเองก็คงโอเคแหละแต่ในความรู้สึกส่วนนึงนะคะมันก็เนกาทีฟเนาะมันก็กังวลแหละว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ก่อนเข้านอนพ่อบ้านก็มาคิสกู๊ดไนท์แม่บ้านเข้านอนทีหลังแกนะคะแล้วพอนี้พอแม่บ้านเข้าไปนอนแม่บ้านก็ไปคิสแกอีกทีนึงเพราะว่าแม่บ้านคิดว่ามันอาจจะเป็นคิสสุดท้ายของเราไหมถ้ามันไม่ใช่มันก็ดีแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นก็อย่าเสียโอกาสนี้เลยอย่างเงี้ยนะแม่บ้านก็ไปคิสกู๊ดไนท์แกคิสกู๊ดไนท์ลูกแล้วทีนี้พอตอนเช้าแกไปทำงานแกก็มาคิสแม่บ้านก่อนไปทำงานนะคะก็คือแม่บ้านก็รู้สึกนะว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะต้องไปฉีดวัคซีนนะแต่ก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปแต่พอตื่นขึ้นมาถึงเวลาที่จะไปจริงๆนะคะแม่บ้านก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ขึ้นรถสตาร์ทรถแล้วนะคะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นลูกยังนอนอยู่อะค่ะแม่บ้านบอกเฮ้ยต้องไปบอกลูกก่อนว่าเราจะไปฉีดยาอย่างน้อยก็ไปคิสลูกก่อนก็คือในความรู้สึกอ่ะมันสมองส่วนนึงบอกว่าไม่เป็นไรทุกคนเขาก็ไปฉีดกันมันไม่เป็นไรหรอกแต่อีกส่วนนึงถ้าเราเป็นส่วนที่โชคดีในเปอร์เซ็นต์เล็กๆเราจะทำยังไงก็เตรียมพร้อมดีกว่าแล้วก็ไปคิสกู๊ดบายลูกนะคะไม่ได้คิสกู๊ดบายหรอกค่ะก็ไปคิสปกตินี่แหละแต่ว่าขออีกสักคิสนึงขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องไปบุ๊กออนไลน์นะคะถ้าไม่บุ๊กออนไลน์ก็คือถ้าไปหาหมอก็จองกับหมอก็ได้ค่ะแต่ว่าเพื่อบรรวบรัดขั้นตอนให้มันสั้นลงนะคะคือถ้าใครที่ไปเจอหมอบ่อยๆก็จองกับหมอกับ GP ปกติได้ค่ะแต่ว่ารวบรัดให้มันสั้นลงก็คือเราก็จองได้เองเลยตามเว็บไซต์นะคะก็เสิร์ชแค่ง่ายๆเลยค่ะก็คือโควิดวัคซีนอย่างเงี้ยนะคะของรัฐใครรัฐมันเขาก็จะขึ้นมาให้นะคะของควีนส์แลนด์ก็จะเป็นเดี๋ยวแม่บ้านลงรายชื่อเว็บไซต์ให้นะคะแม่บ้านจำไม่ได้แล้วเป็นของรัฐบาลนะคะเกี่ยวกับgovernment health นี่แหละค่ะก็ไปลงชื่อไว้ว่าอยากฉีดวัคซีนนะแต่ว่าไปลงชื่อไว้เฉยๆนะคะเขาก็จะถามแล้วว่าชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่แพ้อะไรมาหรือเปล่าแล้วก็เขาก็จะให้เราลงรายละเอียดไว้พอคิวที่มันใกล้จะมาถึงเราเขาก็จะเซ็นเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกอีกทีนึงนะคะอันนี้คือขั้นตอนของแม่บ้านนะคะแม่บ้านก็ให้ไปทั้งอีเมลทั้งแมสเซจนะคะแต่ว่าเขาส่งคอนเฟิร์มของแม่บ้านมาทางอีเมลดูนะเราก็เลือกเอาว่าเราจะไปวันไหนเวลาเท่าไหร่นะคะพอเราไปเลือกแล้วเขาก็จะให้เรากรอกอีกทีนึงนะคะเป็นครั้งที่สองนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่บ้านอยู่ที่ไหนสัญชาติอะไรเกิดที่ไหนต้องการอินเทอร์พรีเตอร์ไหมต้องการล่ามไหมแพ้ยาอะไรตอนนี้กินยาอะไรอยู่หรือเปล่ามีประวัติเป็นบลัดคลอตเป็นเส้นเลือดอุดตันอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็คือกรอกไปครั้งที่2แล้วพอเราไปบุ๊กเวลาอะไรเรียบร้อยว่าเรายืนยันว่าเราจะไปบุ๊กไปเสร็จเขาก็จะส่งคอนเฟิร์มเป็น QR code มาให้เราทางอีเมลนะคะซึ่งอีก QR code ตัวนี้เราจะพริ้นออกมาแล้วถือเป็นกระดาษไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะเก็บไว้ในโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปโชว์ให้เขาเลยก็ได้แต่ในกรณีของแม่บ้านถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีมิสเทคที่ไม่ใช่แม่บ้าน กรณีของแม่บ้านไป
ลงรีจิสเตอร์ลงทะเบียนไว้ให้เขาส่งครั้งแรกนะถูกค่ะแต่ครั้งที่สองเนี่ยเขาให้ไปทำอีกทีหนึ่งเป็นรอบสองรอบสองนี่ส่งผิดไปก็คือพิมพ์ชื่ออีเมลแอดเดรสแล้วตรงที่ .com น่ะมันจะมีปุ่มให้ .com เป็นปุ่มเดียวใช่ไหมคะแม่บ้านก็ลืมเนาะก็พิมพ์ก็ไปกด .อีกแล้วก็ไป .com อีกทีมันก็เลยเป็น2 .แล้วทีนี้พอแม่บ้านบุ๊กเวลาเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยคอนเฟิร์มแม่บ้านส่ง QR code ให้แม่บ้านไม่ได้นะคะแม่บ้านก็เลยโทรไปถามที่ออฟฟิศเขาเลยบอกว่าระบบมันจะไม่รีเซนให้ครั้งที่2นะคะก็แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในเรคคอร์ดน่ะเขามีชื่อของเรามีรายละเอียดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงก็คือถึงเวลาที่อยู่จะได้ฉีดก็ไปที่จุดๆนั้นเลยซึ่งจุดที่เราเลือกก็คือจุดที่ใกล้บ้านที่สุดแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นจุดใหญ่ๆให้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกที่ไหนแต่แม่บ้านก็เลือกที่ใกล้บ้านที่สุดนะคะก็คือแม่บ้านก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ไม่มี QR code เขาบอกไม่มี QR code ก็ไม่เป็นไรขอให้มีใบขับขี่แล้วก็มีไม่จำเป็นต้องเป็นใบขับขี่นะคะก็คือidentification ก็คือใบอะไรก็ได้ที่โชว์รูปเราอะว่าเป็นตัวของเราเองที่รัฐบาลออกให้นะคะซึ่งประเทศออสเตรเลียเขาจะใช้ใบขับขี่แทนบัตรประชาชนนะคะแล้วก็มี Medicare card นี่ก็คือถ้าเป็นประชาชนของชาวออสเตรเลียทุกคนจะได้ถือ Medicare card นะคะก็คือเป็นใบของระบบการเข้ารับการรักษาของภาครัฐบาลสิ่งที่สำคัญในประเทศออสเตรเลียก็คือใบขับขี่แล้วก็ Medicare card ค่ะสำคัญมากๆก็เตรียมตัวนี้เตรียมใบขับขี่เตรียม Medicare card เตรียม QR code แล้วก็ไปคิดก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนถึงกำหนดฉีดวัคซีนนะคะเขาก็ส่งเมสเสจมาเตือนนะว่าวันนี้เวลานี้อยู่มีฉีดวัคซีนที่นั่นที่นี่นะก็คืออันนี้ก็จบไป1อาทิตย์แล้วพอก่อนวันจะไปฉีดเขาก็ส่งมาอีกทีหนึ่งค่ะว่าพรุ่งนี้อย่าลืมนะเวลานี้อยู่มีฉีดวัคซีนซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนใจไม่ฉีดวัคซีนเราก็เข้าไปยกเลิกในเว็บไซต์ได้นะคะซึ่งของรัฐควีนส์แลนด์เนี่ยนะแม่บ้านว่ามันน่าจะเป็นของออสเตรเลียเลยที่เขาแบ่งอายุกลุ่มอายุว่าใครจะฉีดอะไรนะคะแต่แม่บ้านเห็นในคาร์ดแม่บ้านเขาบอกว่ามันมีวัคซีนอยู่3ตัวนะคะมีไฟเซอร์มีแอสตราแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูอีกกันซึ่งตัวนี้แม่บ้านมันแม่บ้านไม่รู้ว่าเขาจะฉีดให้ใครแม่บ้านไม่มีรายละเอียดนะคะแล้วก็เพิ่งเคยได้ยินด้วยมีไฟเซอร์มีแอสตราเซเนกามีโนวาแว็กซ์ตัวใหม่แม่บ้านไม่เคยได้ยินค่ะอาจจะเป็นตัวเก่าก็ได้แต่แม่บ้านไม่เคยได้ยินนะคะซึ่งคนอายุจาก18ถึง59ฉีดฉีดไฟเซอร์นะคะ18ถึง59ฉีดไฟเซอร์แต่ถ้า18ถึง59เลือกจะฉีดแอสตราเขาก็ฉีดให้นะคะแล้ว60ขึ้นไปเขาฉีดแอสตราเซเนกานะคะเพื่อนๆวานโนแวคอะไรนี้แม่บ้านไม่รู้ว่าเขาฉีดให้ใครยังไม่มีรายละเอียดนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือสำหรับคนหนุ่มๆอายุ18เด็กรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มฉีดให้แล้วจะบุ๊กเป็นเวลาหรือจะ walk in ก็ได้ walk in นี่เขาให้ walk in เสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากไม่ได้บุ๊กแต่ว่า อยากไปฉีดแล้วอย่างเงี้ยก็เสาร์อาทิตย์นี้เขาก็เปิดนะคะเข้าไปฉีดได้เสาร์อาทิตย์แต่ว่าคิวจะยาวหน่อยนะคะเพื่อนๆขนาดแม่บ้านบุ๊กเตรียมเวลาไว้เลยอย่างเร็วที่สุด45นาทีคุณจะต้องอยู่ในนั้นแหละจากรอคิวแล้วเข้าไปนั่งรอก็เตรียมไว้เลยประมาณชั่วโมงแต่ถ้าเป็น walk in แม่บ้านว่ามันน่าจะนานกว่านั้นนะโอเคละตอนนี้แม่บ้านก็จะข้ามช็อตไปที่วันนี้นะคะเมื่อเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็โอเคคิสลูกอะไรเรียบร้อยก็ขับรถไปในใจก็คิดอยู่ไม่นะฝ่ายดีเยอะค่ะแต่ฝ่ายเนกาทีฟนิดนึงแต่ก็เนาะ
เราก็เป็นกังวลอยู่ในหัวเราเหมือนกันแล้วพอเข้าไปขับรถเข้าไปในคาร์พาร์คเขาก็จะมีคนจัดว่าต้องไปจอดตรงไหนจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอากระจกลงแล้วก็คุยกับเขาพอคุยกับเขาเสร็จก็ขับรถไปจอดเสร็จก็เข้าไปแล้วออกจากรถไปโดยที่ไม่รู้ว่ายังไม่บอกดีกว่าก็พอจอดรถใช่ไหมคะก็ด่านแรกเลยที่เราจะไปเจอก็คือตรงด่านแรกนี่เขาจะถามเราว่าเคยเดินทางข้ามสเตทไหมภายใน2อาทิตย์แล้วเคยตอนนี้สุขภาพดีไหมมีปวดหัวมีขี้มูกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ก็เขาก็ปล่อยเข้าไปก็ไปยืนตามจุดรอเป็นงูเลี้ยวอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็จะมีคนมาเช็คเราสิ่งที่ให้ต้องเตรียมก็คือ Medicare Card Driver License แล้วก็ QR Code นะคะก็เตรียมแล้วก็เขาก็จะมีคนมาเช็คว่าจุดไหนว่างเขาก็จะส่งเราไปพอส่งเราไปปุ๊บแล้วก็เอา Medicare Card กับ Driver License นี้ให้เจ้าหน้าที่เขาก็จะถ้าใครมี QR Code สแกนก็จะสแกนมันก็จะง่ายนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องเตรียมใบขับขี่แล้วก็ Medicare Card ไปนะคะเพราะว่าเขาก็จะไปเช็คว่ามันตรงกันไหมคนเดียวกันไหมอะไรประมาณนี้แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปยืนรอห้องที่แม่บ้านยืนรอมันจะมีห้องที่ให้ฉีดประมาณ12ห้องค่ะเขาก็เรียกเข้าไปทีละคนละคนพอเข้าไปนั่งฉีดเข้าไปนั่งในห้องฉีดยาเขาก็จะมาให้เรามาถามเราอีกว่าชื่ออะไรประเทศอะไรก็คือถามแค่คอนเฟิร์มว่าเขาผ่านกระบวนการถามพวกนี้มาแล้วนะก็คือรวมแล้วก็คือถาม3ครั้งนะคะชื่อประเทศเกิดที่ไหนเข้าใจคำถามที่ถามไหมถามว่าเคยแพ้อะไรเคยมีประวัติการรักษาเรื่องอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะก็เรียบร้อยก็ฉีดยาพอฉีดยาเสร็จเขาก็จะเขียนบนสติ๊กเกอร์ขาวๆอะค่ะเพื่อที่จะให้เรามาแปะตรงหน้าอกเรานะแล้วก็ไปนั่งรอที่ในห้องรอในแอเรียที่คนรอหลังจากที่ฉีดแล้วนะคะเขาให้เราพัก15นาทีเนี่ยค่ะก็จะเป็นใบนี้นะคะนี่ใบนี้สติ๊กเกอร์ธรรมดาแปะตรงหน้าอกเรานะคะแล้วก็ไปนั่งรอเขาก็จะมีจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆที่บอกเวลานะคะว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าอย่างสมมติว่าแม่บ้านเนี่ยเขาเขียนให้แม่บ้านว่า 11:30 มันเป็นเวลาที่เราต้องเดินออกแล้วนะคะแล้วก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่ตรงจุดที่เช็คเอาท์มีเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์นะคะเพื่อที่เขาจะเมคชัวร์ว่าเรานั่งรอ15นาทีจริงๆนะก็คือไม่ให้ฉีดแล้วออกไปเลยเขาไม่ให้ไปนะคะก็คือเดินไปหาเขาก็จะเช็คชื่อแล้วก็เวลาของเราแล้วเขาจะทิกให้เราออกอันนั้นค่ะคือเสร็จแล้วก็เดินพีคมันมาอยู่ตรงที่เดินออกไปแล้วไปถึงรถกำลังจะกดล็อกรถอันล็อกแม่เจ้าลืมล็อกรถค่ะคิดดูว่าแม่บ้านจะกังวลความคิดกังวลว่านิดๆแต่สรุปแล้วคือมันไม่ได้นิดนะถึงขั้นแบบไม่หมุนกระจกขึ้นนะคะก็แบบก็ยังถือว่าโชคดีที่มันมีเจ้าหน้าที่เดินไปเดินมาอยู่นะคะก็คือ คนเข้าออกปกติแม่บ้านก็เช็คของในรถอันนี้ยังอยู่อันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะโอ้ยก็ยังอยู่ครบค่ะแต่ว่าแบบเป็นประสบการณ์อะไรที่แบบเบลอแล้วก็เออมากเลยแต่ก็สังเกตอาการตัวเองนะคะว่าแบบหรือเราจะพารานอยไปเองว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่หรือเปล่าก็มันก็ยังปกติอยู่นะคะแม่บ้านขับรถกลับมาออกจากที่ฉีดยา 11:30 นะคะแม่บ้านก็มาแวะร้านยาซื้อวิตามินซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าบ้านก็เที่ยงครึ่งพอดีค่ะตอนนี้ก็เวลา 5:05 นหลังจากที่ฉีดมาก็2ชั่วโมงเนาะเกือบ3ชั่วโมงแม่บ้านก็ยังอาการปกติอยู่นะคะเพื่อนๆก็หวังว่ามันจะปกติเนาะแล้วพรุ่งนี้คิวสำคัญพ่อบ้านไปฉีดนะคะไม่ได้บุ๊กพร้อมกันนะคะพ่อบ้านกับแม่บ้านก็คือเขาส่งอีเมลมาคอนเฟิร์มคนละทีเนาะพ่อบ้านก็ไม่ได้รอแม่บ้านเลยก็บุ๊กไปก่อนอย่างเงี้ยแม่บ้านก็เลยบุ๊กตามหลังมันก็เลยได้คนละวันกันค่ะแต่ว่าลูกชายยังไม่ได้ฉีดนะคะแม่บ้านก็คิดอยู่ว่าแบบ
ราะว่าไม่ใช่ว่าคนหนุ่มจะไม่ติดนะคะเพราะว่ามันมีคลัสเตอร์ของนักเรียนไฮสคูลนะคะติดกันเยอะเลยเขาก็เลยเปิดโอเคจาก18ปีขึ้นไปให้ไปฉีดเลยนะแต่ลูกชายก็ยังไม่ได้ฉีดเดี๋ยวต้องถามเขาก่อนว่าเขาจะไปฉีดไหมถ้าเขาจะไปฉีดแม่บ้านก็คงจะพาไปฉีดอะค่ะหรือว่าเขาจะไปกับเพื่อนเขาก็ดูอีกทีแต่ความเป็นแม่เนาะเราก็อยากพาลูกไปแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปนะคะเขาก็ให้ไปเฉพาะคนที่ฉีดจริงๆแต่ว่าเราก็จะไปดรอปเขาแล้วก็นั่งรอข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะประสบการณ์ฉีดวัคซีนของแม่บ้านไปแล้ว1เข็มนะคะไฟเซอร์ค่ะเข็มแรกเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูเข็ม2เข็ม2เขาก็จะส่งอีเมลมาบอกอีกทีว่าช่วงไหนควรจะไปฉีดนะคะเขาบอกว่าห่างกันประมาณ3อาทิตย์แต่ก็รอดูนะคะแม่บ้านก็ไม่แน่เหมือนกันก็ประมาณประสบการณ์ฉีดวัคซีนของแม่บ้านเขาก็จะให้การ์ดอันนี้มานะคะเป็นการ์ดกระดาษธรรมดานะคะว่าการ์ดนี้เขาก็จะบอกว่าโควิด vaccination record card นะคะเป็นอันนี้เขาก็จะมีชื่อนามสกุลมีวันเดือนปีเกิดแล้วก็เขาก็จะมีให้ทิกว่าเป็นโดสแรกหรือโดส2อย่างเงี้ยค่ะข้างในก็จะเป็นที่ของเจ้าหน้าที่ทิกนะคะก็จะประมาณว่าเจ้าหน้าที่ได้บอกเราแล้วนะว่าถามเราว่าอันนี้เป็นวัคซีนครั้งแรกของยูใช่ไหมโดสแรกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยตามขั้นตอนของเขากันนะคะเขาก็ทิกแล้วก็อันนี้เขาก็เขียนว่าวันที่16เดือน9นะคะเวลา11 13นาทีแม่บ้านฉีดไฟเซอร์ไปแล้วนะคะอันนี้คือแจ็บแรกนะคะก็ภาวนาว่าอย่าให้มีอาการข้างเคียงนะคะขอให้เป็นปกติพอกลับมาบ้านนะคะกลับมาบ้านก็เข้าไปคิสลูกยังบอกว่าเห็นไหมแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยกลัวเฉยๆก็เนาะคนเรามันก็มีส่วนเนกาทีฟส่วนโพซิทีฟค่ะก็เนี่ยแหละค่ะแม่บ้านก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะยังไงก็ใครที่ยังไม่ไปฉีดก็คิดทบทวนตัดสินใจนะคะเพราะว่ามันฉีดไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ภาวนาอย่างเดียวว่าขอให้มันอย่ามีผลข้างเคียงค่ะแม่บ้านก็มาเล่าประสบการณ์ของแม่บ้านวันนี้ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็ขอตัวนะคะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเมื่อเช้ากินกล้วยไปใบนึงค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ